ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนปักธงเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนมีการท่องเที่ยววิถีไทยคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ข้ามาเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนากัสแสงสว่างเพื่อคุณเมื่อเร็วๆนี้คุณสุรงค์บุญกุลประธานเจ้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้เป็นตัวแทนปตท.ขึ้นรับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนประจำกลุ่มทรัพยากรหรือ Popular Award ต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับโดยมีคุณเกษรามัชชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัลซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นและมหาวิทยาลัยหอการค้าเพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรที่ได้รับเลือกจากการให้คะแนนของนักลงทุนสูงสุดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทมหาชนจดทะเบียนอื่นๆได้ตระหนักถึงการสื่อสารให้นักลงทุนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดทุนให้ได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างชัดเจนและต่อเนื่องทั้งในแง่มุมของบริษัทการลงทุนและการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมครับขอแสดงความยินดีกับทีมประเทศไทยในการคว้าแชมป์เหรียญทองสมัยที่6จากงานมหกรรมการประกวดจัดสวนและการแสดงพันไม้นานาชาติที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยปีนี้ทีมนักจัดสวนขั้นเทพของไทยนำโดยคุณกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนดงนุชพัทยาได้นำเสนอแนวคิดวิถีไทยเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทยในชื่อเมืองไทยดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาโดยการนำดอกกล้วยไม้ไทยมาผสมผสานเข้ากับเอกลักษณ์วิถีไทยที่สวยงามล้ำค่าอลังการครับสวัสดีครับคุณพลครับสวัสดีครับโอ้คุณพลครับก่อนอื่นขออนุญาตครับแสดงความยินดีกับแชมเปี้ยนเหรียญทองสมัยที่6นะครับโอ้โหและนี่คือผลงานของประเทศไทยนะครับครับปีนี้นำเสนออะไรครับคุณพลครับนำเสนอเรื่องศาสนาพุทธของประเทศไทยเราครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธครับเราก็เอามาแสดงให้เห็นนะครับควีนอลิซาเบธแห่งอังกฤษนี่นะครับแห่งเครือจักรภพเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จมาที่บูธของเราที่ท่านเสด็จมาที่เรา4ครั้งแล้วครับโอ้โหคุณพลครับไม่น่าเห็นข้างๆนี่เขามองเราคอมเมนต์ๆหน่อยๆนะครับพระองค์ท่านก่อนอื่นนะครับก็มาขอบคุณกล้วยไม้ที่เราได้ส่งไปที่วังเนี่ยทุกๆปีที่เราไปจัดงานนะครับพระองค์ท่านก็บอกว่ากล้วยไม้ที่ให้ไปเนี่ยท่านก็ไปจัดอยู่ที่พระราชวังวินเซอร์นะครับเดี๋ยวนี้ธรรมดาจะจัดที่บัคกิงแฮมแล้วก็พระองค์ท่านก็ชมว่าสวยดีนะครับและชัยชนะครั้งนี้ในงานเชลซีฟาวเวอร์โชว์ครับทุกครับจะมีผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองไทยหรือว่าโปรโมทประเทศไทยได้แค่ไหนยังไงบ้างครับก็แน่นอนครับคนเข้าชมงานแต่ละปีมีแสนหกหมื่นคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ได้มีโอกาสรู้จักประเทศไทยแล้วก็ทีมที่สวนองคุณนำเสนอนั่นก็คือแลนด์ออฟพุทธิซึ่งคือเป็นดินแดนของพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นจุดเด่นของประเทศไทยคนเหล่านี้ก็มาแล้วก็คงอยากไปเที่ยวประเทศไทยนะบางคนก็เคยไปประเทศไทยมาแล้วก็ทำให้หัวรู้อยากจะไปอีกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับประเทศนี้ก็มีมาอย่างยาวนานอันนี้ก็เป็นอีกเรียกว่าเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรThank you.
็สิ่งที่ยากที่สุดอย่างที่ภาษีเขาบอกครับคือการเป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่การป้องกันแชมป์นั้นยากซะยิ่งกว่าและยิ่งสมัยที่7ปีหน้ากดดันไหมครับคุณกำพลครับกดดันที่ครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรใหม่ๆให้เขาเนี่ยก็อาจจะทำให้เราด้อยลงไปก็ได้นะครับเอ๊ะที่เตรียมไว้นี่พอจะบอกก่อนได้ไหมครับเป็นความลับไหมครับว่าเตรียมแนวไหนอะไรยังไงไว้ก็เนี่ยครับด้านลานาลานาครับลานาครับโอ้โหปีหน้าครับการจัดสวนที่บ่งบอกเอกลักษณ์ท้องถิ่นทางภาคเหนือของไทยอันนั้นจากล้านนาไทยจะมาปรากฏที่นี่นี่นะครับสวนไทยวัฒนธรรมไทยสวยงามยิ่งใหญ่อลังการขอให้ได้แชมป์เหรียญทองไปอีกอย่างน้อย10สมัยเลยนะครับช่วงหน้าร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียนกันต่อครับเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์ค่ะเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์ครับ